ีความพยายามร้อยแล้วจะไม่ให้ผมพูดทุกวิถีทางมีการนำเสนอจันทร์ครับจันทร์ครับมันกระตุกกระตุกแล้วมันไม่รู้ใครพูดผมไม่จำเป็นต้องมาแก้ตัวแล้วแล้วไม่กระตุกขึ้นมากระตุกถอยไม่ยังพูดไม่เพราะเวลาอันสั้นของผมนั้นผมยินดีให้คุณดูหลักฐานดีกว่าดังนั้นเสียงใครจะพูดแหน่แหน่ดินทาผมพูดเลยเพราะผมนั้นไม่มีต้นทุนแต่คนที่มีต้นทุนมากที่สุดที่วางบนโต๊ะคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งได้ไปคุกเข่ากับนายทักษิณและคุณหญิงพจมานเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่าจะทำให้ทุกอย่างถ้าตัวเองได้ขึ้นเป็นนายกนายพิธามีคุณสมบัติไม่ได้เป็นนายกนายเศรษฐาร่วมกระทำความผิดร่วมกระทำความผิดโดยการหลีกเลี่ยงภาษีให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน521ล้านทำให้รัฐไม่ได้สตางค์คุณเป็นบริษัทมหาชนคุณมีฝ่ายกฎหมายคุณซื้อขายที่ดินทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญคุณซื้อที่ดินมากี่แปลงการที่คุณไปร่วมสมทบคิดแบบนี้นายเศรษฐาในฐานะกรรมการผู้จัดการได้เซ็นรับรองรายงานการประชุมและถ้านายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณจะไม่ช่วยนายทุนเหรอคุณไม่ช่วยเขาเรียกภาษีเหรอมันเป็นไปได้เหรอก็ในเมื่อแค่นี้คุณยังไปช่วยเขาเลยนายเศรษฐาไม่มีทางความรู้สึกช่วยเปิดใจ